สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระติกใส่ชุดขาวโผล่ร่วมงานแตงโมจากเหตุการณ์ดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์พลัดตกน้ำเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตามกลางข้อสงสัยถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นจนนำมาสู่การสอบปากคำคนบนเรือทั้ง5คนและเตรียมทำพิธีตามศาสนาในวันที่11-13มีนาคม65ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเฟซบุ๊กภูริพัทระได้ออกมาโพสต์ภาพกระติกไปงานแตงโมโดยระบุข้อความว่ากระติกใส่ชุดขาวโผล่ร่วมงานไว้อาลัยให้กับแตงโมแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ